สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำชุดเรดเข้ารูปกันค่ะเป็นชุดเรดคอกลมแขนกุดติดซิปด้านหลังแล้วก็ต่อชายเป็นส่วนระบายนะคะใช้แพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานในการทำนะคะใครที่ยังไม่มีแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะไปดูวิธีการทำกันค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานชิ้นหน้าชิ้นหลังจากเส้นเอวให้วัดเป็นความยาวของเรดนะคะถ้าไซส์เอ็มก็ประมาณ50เซนติเมตรค่ะส่วนของชายเรดก็จะเท่ากับสะโพกล่างนะคะถ้าสะโพกล่าง25ชายเรดก็25ซึ่งถ้าใครที่ยังไม่มีแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วค่อยมาใส่กริดเอานะคะชุดเรดชุดนี้รอบอกจะบวก8หาร4แล้วก็บวก1สมมุติรอบอก84บวก8หาร4ได้เท่าไหร่บวก1ก็จะเท่ากับ24เซนติเมตรแต่ถ้าใครต้องการให้ชุดเรดกระชับขึ้นก็ให้บวก6นะคะหาร4ได้เท่าไหร่ก็ให้บวก1ซึ่งถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็จะได้23ครึ่งนะคะถ้าบวก8ก็จะได้24รอบเอวสมมุติว่ารอบเอว70ก็บวกเผื่อหลวม3เซนติเมตรหารด้วย4บวกเกรด3เซนติเมตรแล้วก็บวก1ก็จะเท่ากับ 22.5 แต่ถ้าใครต้องการให้กระชับก็ลดลงนะคะสักครึ่งเซนติเมตรในส่วนของสะโพกก็เหมือนกันค่ะสมมุติว่ารอบสะโพก92ให้บวก4หาร4แล้วก็บวก1ก็จะได้เท่ากับ25แต่ถ้าใช้สูตรรอบอกบวก6ก็ให้ลดลงครึ่งเซนติเมตรนะคะในส่วนของคอลึกให้วัดลง3เซนติเมตรเส้นข้างคอ2เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะลายตะเข็บไหลให้วัดเข้า2เซนติเมตรใต้รักแร้วัดขึ้น 1.5ก็โค้งเส้นมาที่จุดตะเข็บไหลนะคะในส่วนของรักแร้สมมุติว่าวัดรอบรักแร้ของตัวเองได้38เซนติเมตรจะต่างกันกับแพทเทิร์น 4-5 เซนติเมตรกำลังสวยพอดีค่ะวัดให้ได้42-43เซนติเมตรนะคะถ้ากว้างไปในจุดนี้ก็เก็บสักครึ่งเซนติเมตรก็ได้ค่ะจะได้ไม่อ้าแต่ถ้าชอบใส่แบบสบายๆก็ไม่ต้องเก็บในจุดนี้ค่ะซึ่งส่วนมากเวลาทำให้ลูกค้าเวลาเก็บเกร็ดลูกค้าเขาบอกว่ามันจะคับไปในส่วนนี้เขาชอบให้ใส่สบายๆก็เลยจะไม่ปิดเกร็ดนะคะในส่วนของเอวจากจุดนี้นะคะก็จะทำเกร็ดวัดเข้าไปประมาณ 7.5 นะคะครึ่งหนึ่งของอกห่างเกรด3เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งจากเส้นอกนะคะก็วัดต่ำลงมา2เซนติเมตรก็ตีเส้นขึ้นมาค่ะเกรดด้านล่างเกรดยาว13เซนติเมตรในส่วนของชายเรดให้เก็บเข้านะคะ2เซนติเมตรแล้วก็จากเส้นสะโพกให้วัดลง4เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะซึ่งในจุดนี้เวลาลองชุดอาจจะมีเหลืออยู่ก็ค่อยเก็บในส่วนของการทำชิ้นระบายก็ให้วัดขึ้นมา7เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนนะคะแล้วก็ให้กดรอยออกมานะคะแล้วก็จะทำสาบเสื้อนะคะแล้วก็เย็บกลับด้านสวยดีค่ะสาบแบบนี้จากจุดนี้วัดลง4เซนติเมตรในส่วนของชิ้นหน้าเวลาวางผ้าในส่วนของสาบแล้วก็ในส่วนของชุดเรดวางเป็นสันทบนะคะในส่วนของสาบก็เป็นการเย็บกลับด้านค่ะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะในส่วนของชิ้นหลังจากเส้นเอวก็วัดลงไป50เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าจุดนี้ก็จะเป็นเส้นเอวส่วนชิ้นหลังรอบอกรอบเอวรอบสะโพกบวกลบคูณหารได้เท่าไหร่ก็ให้ลบด้วย1เซนติเมตรนะคะชิ้นหลังเมื่อลบ1ก็จะเหลือแค่22นะคะ
ในส่วนของคอลึกด้านหลังวัดลง1เซนติเมตรเส้นข้างคอขยาย2เซนติเมตรโค้งคอหลังค่ะปลายตะเข็บไหลก็วัดเข้า2เซนติเมตรใต้รักแร้วัดขึ้น 1.5 เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นรักแร้ใหม่ค่ะในส่วนของเกล็ดด้านหลังเส้นเอวให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะส่วนที่1ให้วัดเข้า1เซนติเมตรแล้วก็ใส่เกล็ดนะคะ3เซนติเมตรเส้นบานหลังกับเส้นอกให้แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ตีเส้นขึ้นมานะคะความยาวเกล็ดด้านล่าง13เซนติเมตรกึ่งกลางหลังให้วัดเข้า1เซนติเมตรเส้นบานหลังกับเส้นอกก็แบ่งครึ่งก็ตีเส้นลงมาค่ะแล้วก็ตีเส้นไปที่เส้นสะโพกให้เส้นสอดคล้องกันได้สวยงามค่ะในส่วนของชิ้นหลังชายชุดเรดก็เก็บเข้า2เซนติเมตรจุดสะโพกวัดลง4เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะวิธีทำระบายจากชายชุดเรดก็วัดขึ้นมา7เซนติเมตรแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังในส่วนของการทำชิ้นระบายก็ให้กดรอยออกมานะคะแล้วก็ไปแยกเส้นกระดาษกันค่ะในส่วนของสาบก็ทำเหมือนชิ้นหน้านะคะจากจุดใต้รักแร้ก็วัดลง4เซนติเมตรชิ้นหลังเวลาวางผ้าก็วางผ้า2ชิ้นนะคะตามยาวผ้าเผื่อเย็บโดยรอบแล้วก็จะใส่ซิปนะคะซึ่งในส่วนชิ้นหลังก็วัดออกมาก็เผื่อผ้าสัก4เซนติเมตรนะคะในส่วนของสาบก็ตัด2ชิ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าใส่ซิปทางด้านหลังต่อไปก็ไปดูวิธีการแยกแส้กระดาษของชิ้นระบายกันค่ะแล้วก็ให้ตัดแยกกระดาษนะคะโดยที่อย่าตัดให้ขาดออกจากกันค่ะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะให้แส้กระดาษ6เซนติเมตรนะคะชิ้นนี้จะเป็นจุดกลางหน้าแล้วก็แส้กระดาษ6เซนติเมตรด้านนี้ก็6เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้นะคะให้โค้งเส้นให้สวยงามนะคะในส่วนชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันค่ะซึ่งก็จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังเวลาวางผ้าชิ้นหลังก็วางเป็นสันทบนะคะชิ้นหน้าก็วางเป็นสันทบซึ่งเมื่อวางกับผ้าในส่วนของชิ้นหน้าชิ้นหลังก็เป็นการวางผ้าแบบสันทบนะคะแล้วก็เผื่อผ้าไว้ที่จะไปต่อกันที่ตัวชุดเรดนะคะแล้วก็ในส่วนของริมระบายก็เผื่อไว้สัก1เซนติเมตรเพื่อที่จะม้วนเย็บนี่นะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายกึ่งกลางไว้เมื่อคลี่ออกมานะคะก็จะได้เป็นระบายแบบสวยๆแบบนี้นะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปค่ะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ